กรมสรรพากรก็เตรียมนะคะในความพร้อมระบบยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทุกช่องทางค่ะพร้อมกับเปิดระบบ My Tax Account นะคะให้ตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆได้เองด้วยเพื่อให้การยื่นแบบและการคืนภาษีสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะนางสมหมายสิริอุดมเศษ รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากรบอกว่าใกล้ถึงกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี2 5 6 2แล้วนะคะโดยที่ผ่านมาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีสัดส่วนการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตสูงถึงร้อยละ82ค่ะของผู้ยื่นแบบนะคะดังนั้นกรมสรรพากรจึงเตรียมระบบการยื่นแบบออนไลน์และระบบโมบาย แอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับรายการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆสำหรับผู้เสียภาษีซึ่งระบบจะพร้อมรองรับการยื่นแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 6 6 3ถึง31มีนาคมส่วนผู้ที่ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตนะคะได้ขยายเวลาออกไปอีก8วันถึงวันที่8เมษายนค่ะนอกจากนี้ครับกรมสรรพากรได้สร้างช่องทางให้ผู้เสียภาษีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนต่างๆของตัวเอง ผ่านระบบ MyTax Account ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่ง MyTax Account เป็นระบบให้บริการผู้เสียภาษีในการค้นข้อมูลค่าลดหย่อนสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆและแสดงข้อมูลค่าลดหย่อนอย่างเช่นข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพข้อมูลการบริจาคที่ปรากฏอยู่ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการซึ่งจะช่วยลดภาระในการเก็บเอกสารหลักฐานการสแกนเอกสารต่างๆและช่วยให้การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและการคืนภาษีสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยปีที่ผ่านมามีผู้ใช้งานระบบไปกว่า8 0 0แสนรายครับโฆษกกรมสรรพากรย้ำด้วยว่าการยื่นแบบออนไลน์จะช่วยให้ได้เงิน ให้ได้รับเงินภาษีคืนเนี่ยนะคะเร็วกว่าการยื่นแบบกระดาษหากไม่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมระบบจะประมวลผลสั่งคืนเงินแบบอัตโนมัติค่ะโดยโอนเงินคืนภาษีเข้าระบบพร้อมเพย์ของผู้ที่มีเงินได้นะคะหรือว่าบัตร e-money และ e-wallet ค่ะ